ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านสิ่งที่ได้มานั้นลุงจะได้แบบปอกแป๊กนะครับมันไม่เหมือนใครบางคนก็ต้องไปปฏิบัติหลังขดหลังแข็งลุงไม่ต้องเลย ยืนฉี่กลางทุ่งนาได้เลยประมาณนั้นนะของมันแปลกนะจริงๆมันมีเนื้อหนังของมันมาตั้งแต่เกิดที่แรกแล้วนะครับแม่กำลังดำนาอยู่นะมาหลุดหัวทิ่มโคลนตั้งแต่เกิดแล้วมันแต่เราไม่รู้ตรงนั้นว่ามันคืออะไรแต่พอเรามาถึงตอนยืนฉี่อยู่ข้างทางนั่นอาจจะรู้ทันทีว่าได้อะไรสักอย่างมาทั้งหมดปุ๊บแต่ไม่รู้สิ่งที่ได้คืออะไรโอ้ยมาตามหาตัวรู้อีกพี่เอ้ย3ปีเต็มแล้วครับเสียหายเยอะลุงเสียหายเยอะนะด้วยเสียหายเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเสียหายเยอะหมดไปเยอะรถก็เป็นเงินคันนะครับหายไป ใจเนี่ยโหยทำเกินร้อยเลยนะครับ เอาเราเพื่อให้ฟังกันให้มีอุทาหรณ์สักนิดนึงมันมีที่มาแต่มันเป็นส่วนตัวเนาะเล่าเรื่องส่วนตัวมันเหมือนกับมาโกหกกันแบบนะลุงเองก็ไม่อยากจะเล่าทักษะเอาผลงานดีกว่าเอาผลสำลีดีกว่ามาใช้กันผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าครับยกเว้นนึกสนุกนานๆทีเล่าเล่นๆจริงๆไปนะนึกสนุกหน้าหนูแดงแก้มแดงค่ะลุงอ้าวหน้าหนูแดงแก้มแดงด้วยเหรอฮะแต่งเนื้อสาวเลยฮะฮะคุณพัฒนิตแตกเนื้อสาวหรอหน้าหนูแดงแถมแก้มแดงต่างหากอ่ะแตกเนื้อสาวมนุษย์แตกเนื้อสาวดีใจด้วยนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะเมื่อแตกเนื้อสาวก็รักษาความเป็นสาวนานๆนะเชียร์นะเชียร์ว่าก็กำลังจะบอกว่าอายุยืดยาวยืนนานนั่นเองนะครับแต่ขอให้มีอยู่มีกินนะอายุยืดยาวยืนนานไม่มีอยู่ไม่กินไม่เอานะงั้นต้องหานะจ๊ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะสิบอกให้มาอย่าลืมคำนี้ไว้ด้วยนะคะผู้อื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับเรานะจ๊ะไม่ใช่อยู่แล้วผู้อื่นก็เดือดร้อนโอ้ยมันไม่น่าอยู่โลกใบนี้จริงอยู่แล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนตามเราน่าอยู่ที่ไหนแล้วนะเอาบางคนก็บอกว่าขออยู่นานๆนะเอาเถอะก็บางคนส่วนพวกเราเจ้าค่อยถ้าอยู่นานก็ต้องมีอยู่มีกินถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินก็อย่าอยู่นานนักประมาณนั้นอยู่แล้วก็ต้องเรียนรู้รับรู้เรื่องของธรรมดาธรรมชาติของความเป็นชีวิตมนุษย์ให้มันจบทุกถ้อยกระทบเป็นมนุษย์ยังไงโอเคไหมครับจำแนกให้ได้แล้วก็ไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนานประมาณผมว่ามันจะไปแบบมีความสุขนะนะครับมีความสุขสบายดีนะครับอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงเชิญพยาค่ะเล่าความทุกข์เลยเหรอทุกข์อะไรกันนักกันหนาเนาะโยมเอ้ยว่ามาเรื่องมันเกิดเมื่อเช้านี่เองค่ะเอาเล่ามาดังๆหน่อยครับกำลังเงี่ยหูฟังคือหนูอาจจะเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้ต้องขออนุญาตลุงออกจริงๆนะคะพูดดังๆเลยให้สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นหมอกได้ยินด้วยวันนี้หนูนั่งป้อนข้าวลูกอยู่ในบ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขามาด่าหนูในบ้านเลยค่ะเขามาบอกว่าให้หนูพาลูกไปฉีดวัคซีนที่อนามัยใกล้บ้านแต่ทีเนี้ยหนูบอกว่าหนูไม่ไป
ขาก็อ้างว่าหมอโทรมาหาให้รีบไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้วันนี้หนูก็บอกเขาไปดีๆว่าหนูไม่ไปหรอกค่ะบอกคุณหมอไปเลยว่าถ้าหนูสะดวกเดี๋ยวหนูจะไปฉีดเองหรือไม่หนูก็จะไม่ไปบอกคุณหมอไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะหนูก็พูดกับเขาแบบนี้เขาก็ใส่หนูใหญ่เลยว่าเออเนี่ยเป็นคนในชุมชนในหมู่บ้านเขาทำไมไม่เชื่อฟังไม่ให้ความร่วมมือถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะตัดสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากหมู่บ้านไปเลยเนี่ยรู้ไหมว่าทางอำเภอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะลงมานะเขาจะลงมานะเดี๋ยวจะเอาลงมาเลยเขาก็ขู่หนูสารพัดแล้วอีกอย่างนะถ้าลูกเธอเข้าโรงเรียนเธอไม่ต้องมาให้ฉันเซ็นรับรองอะไรเลยนะแล้วไม่ต้องเข้าโรงเรียนไปเลยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจี้มาฟ้องมาเนี่ยหนูก็บอกว่าผู้ใหญ่ที่ไหนยังไงที่อำเภอนั่นแหละเขาก็พูดไม่ดีกับหนูเลยเขาก็พูดแบบหยาบคายมากหนูก็พยายามพูดดีกับเขาอยู่เขาก็ใส่หนูไปจนพอใจทีเนี้ยเขาเสียงดังมากแล้วลูกหนูก็ร้องไห้หนูก็ต้องมาเอาลูกทั้งที่ก็ต้องป้อนข้าวลูกไปด้วยทั้งที่ลูกหนูก็เพิ่งจะ10 เดือนหนูก็บอกว่าถ้าจะพูดอย่างเนี้ยมันเหมือนพูดล้ำสิทธิกันเลยนะหนูแค่ไม่ไปฉีดวัคซีนทำไมต้องเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นจะต้องไล่หนูออกจากหมู่บ้านเลยเหรอมันล้ำเส้นหนูเกินไปแล้วนะหนูก็พูดอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้อีกคนเดียวกันรัฐบาลเขาก็จะมีให้เซ็นเอกสารเกี่ยวกับภัยแล้งน้ำท่วมอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่หนูก็เอาเอกสารไปเซ็นทีเนี้ยเขาก็ด่าหนูที่บ้านของเขาเลยนะเขาด่าหนูว่าจะเซ็นอย่างนี้ได้ยังไงเอกสารไม่ได้ดูเลยว่าเออเขาเซ็นกันยังไงหนูก็ถามว่าเซ็นอะไรยังไงเหรอคะก็เอกสารของหนูหนูก็ต้องเซ็นรับรองว่าเอกสารนี้จะเอาไปทำอะไรหนูจะได้เซ็นถูกและเซ็นวันที่ว่ายังไงรับรองสำเนาถูกต้องยังไงคุณจะไม่ให้ฉันเซ็นได้ยังไงเซ็นก็เซ็นด้านล่างนั่นตรงหัวกระดาษสุดๆนั่นไม่ต้องมาเซ็นทับตรงนี้เซ็นแค่ชื่อรับรองสำนักถูกต้องว่าพอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าหนูต่อหน้าประชาชนที่เขาอยู่กันเยอะๆเลยนั่นคือครั้งที่2ทีเนี้ยอยากจะพูดเรื่องหมอที่อนามัยก่อนหน้านี้หลายเดือนที่ผ่านมาหนูก็มีความอดทน1ความอดทน2แล้วแต่หนูก็ไม่คิดว่าจะมีครั้งที่3อีกหนูไปคลอดลูกที่อำเภอแล้วบ้านหนูมันก็มีกันแค่2 คนกับพ่อบ้านแค่นั้นหนูก็เจ็บท้องจะคลอดลูกหนูก็เดินไปหาหมอที่อำเภอเลยเขาก็ไม่ให้หนูนั่งรถเข็นไม่ได้บริการอะไรหนูเลยเขาก็ถามหนูว่ามาทำอะไรหนูบอกว่าหนูกำลังจะคลอดลูกแล้วเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกทำไมไม่เดินดีๆเดินให้มันเหมือนคนเจ็บท้องจะคลอดลูกหน่อยหนูบอกเดินยังไงเดินเหมือนคนจะเจ็บท้องคลอดลูกหนูก็เลยบอกว่าคุณหมอไม่เคยมีลูกใช่ไหมคุณหมอถึงพูดอย่างนี้ทำไมจะไม่เคยมีเขาก็ด่าหนูใหญ่เลยหนูก็บอกว่าถ้าคุณหมอไม่เคยมีลูกคุณหมอก็อย่าพูดแบบนี้เลยหนูจะคลอดอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะคลอดแล้วเดินให้มันดีเหมือนคนจะคลอดหน่อยสิเดินยังไงหรือคะคุณหมอหนูก็พูดอย่างนี้ถ้าจะมาพูดแบบนี้ไม่ต้องมาใช้บริการหมออีกเลยนะเขาพูดอย่างนี้ให้หนูเลยนะคุณหมอนั่นคือครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ต่อมาหลังจากหนูคลอดไล่เรียงกันประมาณ1 เดือนลูกหนูก็ฉีดวัคซีนมาตอนนั้นแต่เขาก็ยังฉีดหนูว่าไม่ให้เขาฉีดเขาก็อยากฉีดโอเคก็ผ่านไป1 เดือนต่อมาเขาก็มาให้อสม.มาหนูก็ไม่ไปฉีด
หนูก็ไม่พาลูกไปฉีดพอลูกได้เดือนที่สองเขามาเองเลยเขามาถึงบ้านหนูเขาบอกว่าเขาจะฉีดวัคซีนให้ฟรีถ้าลูกเธอไม่ฉีดวัคซีนตอนนี้นะลูกเธอจะเป็นโรคโน่นนี่นั่นปากแหว่งจมูกอะไรก็จะไม่มีอะไรของเขาว่าไม่รู้ก็เหมือนแช่งลูกหนูทุกอย่างเลยหนูบอกว่าคุณหมอดูสิลูกหนูหลังคลอดมาเนี่ยมันสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างคุณหมอพูดทำไมจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อโน่นนี่นั่นอีกแล้วคุณหมอฉีดเพื่ออะไรล่ะก็ฉีดสิถ้าไม่ฉีดลูกเธอจะเป็นโรคโน่นนี่นั่นเขาก็พูดไปอีกให้เรากลัวหนูก็บอกไม่เป็นไรแล้วค่ะหนูจะรับผิดรับชอบลูกของหนูเองถ้าคุณหมออยากจะฉีดวัคซีนหนูไม่ฉีดนะคะจะไม่ฉีดได้ไงเนี่ยเตรียมมาแล้วเขาก็เอาเหมือนวัคซีนมาให้ดูว่าเขาจะฉีดแล้วอสมก็มาด้วยสองสามคนนั่นแหละเขาก็มาขอร้องเถอะฉีดเถอะฉีดอะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่หนูไม่ให้ฉีดยังไงหนูก็ไม่ให้ฉีดลูกหนูเขาก็ยังบังคับให้หนูฉีดหนูบอกว่าไม่ฉีดยังไงก็ไม่ฉีดแล้วฝนก็ตกลงมาตอนนั้นฝนก็ไปปล่อยลงมาหนูรู้สึกแบบร้องไห้แล้วตัวสั่นมากเลยว่าทำไมมันไม่มีความยุติธรรมอะไรกับหนูเลยเหรอต้องบังคับให้กันฉีดทั้งที่เราไม่ได้อยากฉีดหนูก็ไม่ฉีดวันนั้นหนูก็ยืนยันไม่ฉีดแล้วเขาก็ทำเป็นผู้ดีกับหนูว่าไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรหมอก็หวังดีก็อยากให้ฉีดกลัวลูกเธอจะเป็นโรคถ้าเดี๋ยวนี้คนมันเป็นโรคเยอะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะทางโน้นเขาก็บี้มาเขาก็ฟ้องมาว่าหมอดูแลคนไข้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นโรคขึ้นมาหมอก็โดนฟ้องหนูก็บอกว่าอันนั้นมันเรื่องของคุณหมอค่ะแต่เรื่องของหนูเนี่ยหนูพูดเรื่องของหนูเนี่ยหนูยังไงก็ไม่ฉีดเนี่ยมันมีนะฉีดวัคซีนอ่ะของเด็ก2เดือนต้องฉีดยังไงก็ต้องฉีดเพราะถ้าไม่ฉีดวันนี้ก็ไม่ได้ฉีดอีกเลยเขาก็ยังย้ำอยู่อย่างนี้แต่เขาก็พูดแบบน้ำเสียงแบบโหดหนูก็ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงหนูก็ยกมือไหว้สรุปแล้วจะไม่ฉีดใช่ไหมอยู่นั่นแหละหนูก็บอกว่าไม่ฉีดค่ะไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรต่อไปเธอจะรับผิดรับชอบลูกของเธอเองใช่ไหมลูกเธอจะเป็นจะตายเธอก็จะรับผิดรับชอบเองใช่ไหมหนูก็เลยบอกค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงเขาก็โอเคถ้าไม่ฉีดก็ไม่ฉีดไปกลับเขาก็เรียกพวกพ้องเขาจับเนี่ยต่อมาประมาณ1เดือนลูกชายของผู้หญิงที่เป็นอสมที่มาด้วยกันเขาก็ป่วยไม่สบายชักแง่งๆๆเข้าโดยที่ไม่มีสาเหตุอันนี้ก็คือหนูท้าความเฉยเพราะว่าแม่ของเขาอะเอาเรื่องของหนูที่ว่าหนูไม่ให้ความร่วมมือกับหมอวันนั้นที่เขามาด้วยหนูไม่ยอมให้เขาฉีดวัคซีนหนูก็พูดอยู่ในใจอยู่คนเดียวว่าถ้าวัคซีนมันดีขนาดนั้นทำไมเขาไม่ฉีดให้ลูกเขาหายชักดิ้นชักงอแล้วก็ไปปรึกษาหมอคนที่เข้ามาด้วยสิทำไมต้องมาพูดให้หนูเสียหายต่างๆนานารับหลังหนูก็พูดอย่างเงี้ยกับฟ้ากับดินไปหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูก็อยากจะพูดอย่างนี้พอครั้งต่อมาก็ยังไม่จบอีกมีครั้งที่สามเขาก็ให้หมอมาเฝ้าหนูอยู่หน้าบ้านบอกว่ามาเรียกหนูเรียกหนูแล้วก็ไม่อยู่เรียกให้ไปฉีดวัคซีนก็ไม่ไปเขาก็เอาไปพูดอีกนี่ก็คืออีกล่าสุดของวันนี้คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าแค่หนูไม่ให้ความร่วมมือพาลูกไปฉีดวัคซีนไม่ได้แค่นี้เขาจะไล่หนูออกจากหมู่บ้านแล้วเขาบอกว่าจะตัดทุกสิทธิ์ที่หนูมีในหมู่บ้านแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ให้ข้องเกี่ยวอะไรอีกหนูก็เลยคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนูแล้วพรุ่งนี้หนูจะเข้าไปที่อำเภอไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ดูเขาพูดอย่างนี้จริงไหมนี่ค่ะที่หนูจะพูดหนูอาจจะเล่าได้ไม่หมดเดี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยหนูนั่งร้องไห้อยู่อย่างนี้แหละก็เลยคิดว่าอยากโทรหาลุงหมอแต่หนูไม่เคยรู้จักลุงหมอหรอกค่ะหนูเคยดูลุงหมอแต่ใน YouTubeแล้วหนูคิดว่าคงไม่มีใครจะรับฟังหรือเข้าใจหนูได้ดีเท่าลุงหมอครับก็
รับฟังมาตลอดนะนี่นะก็คือสิ่งที่มันเป็นระบบที่มันผูกพันกันมานานมากนะครับจนกระทั่งขออนุญาตใช้คำว่าเป็นโซ่ตรวนนะผูกมัดผู้คนในแผ่นดินนี้ให้อยู่ในหลักเกณฑ์วิธีการของทางการแพทย์นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะที่ทางส่วนตัวของลุงก็บอกว่าเรื่องภูมิต้านทานก็บอกว่ามันมีอยู่กับธรรมชาติกันอยู่แล้วนะก็พูดกันจังนะครับนะถ้าหากว่านะถ้าหากว่าเป็นขออนุญาตที่ไหนๆมาถึงตัวนี้ถ้าฉีดแล้วไม่เป็นอะไรตลอดชีวิตเนี่ย50ปีเอาหนังสือสัญญามาเซ็นนะว่าฉีดแล้วลูกฉันต้องไม่เป็นอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเอาไม้ล่ะอย่างนั้นไปเลยมันต้องท้ากลับอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นถ้ามันจะถึงขั้นนั้นนะใช่ไหมอย่างนี้มันถือว่าไม่รู้ในส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีทางเลือกมนุษย์ไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกมันไปต่อไม่ได้ชีวิตเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ให้ทางเลือกกันเลยมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่นี่คือมนุษย์นะอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามบอกนี่คือมนุษย์นะในส่วนตัวลุงก็คิดอย่างนี้มาตลอดแต่ทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่ไปยุแยงกับแทงรั่วให้เกิดการแตกร้าวใดๆนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าเรายึดหลักธรรมชาติเกิดมาธรรมชาติอยู่ธรรมชาติกินนอนแบบธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติดีแล้วว่าธรรมชาติมันต้องดูแลหล่อเลี้ยงธรรมชาติอยู่แล้วล่ะครับวิทยาศาสตร์ต่างหากถ้าหากว่าดีจริงมนุษย์บ้านเราไม่มีโรคภัยก็จะมาถึงขนาดนี้หรอกถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกดีจริงเห็นไหมครับก็เพราะมันดีไม่จริงนั่นแหละมันถึงได้มากมายก่ายกองหนักๆเข้าบ้านเมืองจะล่มจมเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับนะว่าไปทำไมมีฉะนั้นก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมดูทีนึงก็แล้วกันนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะเวลาพูดจากับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่ต้องไปแข็งแรงเกินไปเราย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองประมาณนั้นนะครับแต่การที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาพูดเช่นที่ว่านั้นมันก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งฐานะเป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองมันต้องใจต้องกว้างมากพอนะฮะจึงจะเป็นผู้ปกครองที่ดีได้ก็ต้องยอมรับความต้องการของลูกบ้านเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรด้วยไม่รู้นี่คือในทัศนะของลุงก็มักจะเป็นเช่นที่ว่านี้ใช่ไหมครับเอาล่ะแล้วก็แชร์แค่นี้ก็พอเนาะเอาหายใจดีๆให้แข็งแรงเข้าไว้ดูแลลูก10เดือน11เดือนเนี่ยให้แข็งแรงต่อไปก็แล้วกันนะที่แน่ๆคือไม่มีใครมารับผิดชอบตัวเราลูกเราดีไปกว่าตัวเราอยู่วันยังค่ำแหละนะถ้าหาว่าคนจะมารับผิดชอบแทนก็ต้องซื้อสัญญามาก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับมันถึงจะโอถ้าหากว่าแน่จริงมันต้องมารูปแบบอย่างนั้นใช่ไหมครับมันถึงจะแฟร์ผมว่างั้นนะโอเคเราก็แชร์ได้แค่นี้ครับตกลงแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยก็เหนื่อยใจเหมือนกันหนักใจเหมือนกันมนุษย์โลกเอ้ยนะครับเลยสุดท้ายก็เลยไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองแล้วปีไหนมันจะมีความมั่นคงมั่นใจในส่วนตัวเนี่ยฮะหลักเกณฑ์หลักการไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยเด้อนะครับอะไรกันนะกันหนาเนาะนะครับนะสมัยเด็กๆหนูไม่กลัวเลยค่ะการกินฉีดทาชวนพี่